ของสตรีทฟู้ดมีอาหารริมทางที่ทั้งอร่อยทั้งถูกและก็มีให้เลือกกินมากมายขายกันตั้งแต่เช้าจรดค่ำค่ำจรดเช้าสีสันริมทางเหล่านี้ไม่ได้มีดีแค่ความอร่อยแต่ยังมีเรื่องราวการต่อสู้และอุปสรรคนานับประการกว่าจะประสบความสำเร็จมาเป็นเชฟข้างถนนอย่างในทุกวันนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเชฟข้างถนนรายการที่จะพาคุณไปอร่อยริมทางและอิ่มกลับบ้านพร้อมกับแรงบันดาลใจกับผมจอห์นสันหมาเฟียฟุตบาทมาทะเลนครับมาเฟียอย่างผมเนี่ยไม่ได้น่ากลัวนะครับไม่ต้องตกใจว่าจะรีดไถเก็บค่าคุ้มครองจากใครนะครับแต่มาเฟียฟุตบาทอย่างผมเนี่ยมีหน้าที่ตะเวนไปตามถนนหนทางซอกเล็กซอกน้อยไปค้นหาร้านอร่อยร้านดังที่มีเรื่องราวการต่อสู้กว่าจะยืนหยัดกลายเป็นร้านอาหารที่ประสบความสำเร็จได้ในวันนี้ครับเราอยากให้รายการนี้นะครับเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนที่กำลังก่อร่างสร้างตัวกำลังเหนื่อยกำลังท้อในการทำมาหากินให้เห็นว่าคนธรรมดาธรรมดาอย่างพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารกันอยู่ข้างถนนพวกเขาก็ต้องเหนื่อยต้องฝ่าฟันอะไรมามากมายกว่าจะมีวันนี้ได้ถ้าคุณกำลังเหนื่อยกำลังท้อกับการทำงานอยากให้ชมรายการนี้ครับแล้วคุณจะได้พลังกลับไปสำหรับเชฟข้างถนนของเราในวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับเจ้าของร้านไอศกรีมชื่อดังย่านเหม่งจ่ายครับที่ประสบความสำเร็จจนมีสาขาลูกเกิดขึ้นมามากมายเลยเจอคนนั้นก็คือพี่จิ้งเจ้าของร้านฮักไอศกรีมนั่นเองครับก่อนที่เราจะได้พูดคุยกับพี่จิ้งนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเจอกับร้านของเธอกันก่อนครับร้อน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 เมืองไทยอากาศแสนร้อนขนาดนี้ใครจะทนไหวล่ะคะคุณขาขอแนะนำวิธีดับร้อนที่ดีต่อใจค่ะตรงนี้เลยไอศกรีมสุดแสนอร่อยสัญชาติไต้หวันของร้านฮักไอศกรีมที่ปรับสูตรให้อร่อยทุกปากคนไทยมากยิ่งขึ้นเปิดให้บริการความอร่อยมานานถึง10ปีเข้าไปละจนตอนนี้มีสาขาลูกอีกกว่า60สาขาเลยล่ะค่ะเรื่องความอร่อยเขาบอกว่าเลิศมากล่ะค่ะคุณเพราะว่าไอศกรีมเกร็ดหิมะของร้านนี้ให้เนื้อสัมผัสที่นุ่มละมุนลิ้นเมื่อบวกกับนมที่นำเข้าจากนิวซีแลนด์ทำให้ได้กลิ่นหอมรสชาติหวานมันเข้มข้นอร่อยลงตัวสุดๆเลยล่ะค่ะแถมไอศกรีมเกร็ดหิมะยังมีให้เลือกมากกว่า30รสชาติรสยอดนิยมเนี่ยก็ต้องยกให้ซุปเปอร์มิลรองลงมาก็คงจะหนีไม่พ้นช็อกโกแลตชาเขียวต้องบอกเลยนะคะว่าร้านนี้ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติล้วนๆเลยล่ะค่ะและที่สำคัญไปกว่านั้นไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นอีกด้วยท็อปปิ้งก็มีนะคะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายหลากหลายอยากจะได้หน้าไหนก็แอดเข้าไปได้เต็มที่ไม่ต้องเกรงใจกระเป๋าสตางค์กันเลยล่ะค่ะเพราะว่าราคาเนี่ยแสนเบาย่อมเยาสุดๆไม่ว่าจะเป็นกล้วยมันลิ้นจี่ลำใหญ่เชอรี่และอื่นๆอีกมากมายถ้าใครไม่อยากเลือกหน้าเองนะเขาก็ยังมีอีกหลายเมนูที่คิดมาให้แล้วเช่นสตรอเบอรี่วัฟเฟิลกรีนทีเรดบีนส์น่ากินทั้งนั้นเลยใช่ไหมล่ะคะ
ำแล้วก็ต้องเป็นเมนูซิกเนเจอร์เมลอนภูเขาหิมะที่ให้รสสัมผัสความหวานของไอศกรีมเกร็ดหิมะรสนมบวกกับความหอมของเมลอนที่เป็นเอกลักษณ์ใครชอบเมลอนเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยล่ะค่ะและอีกหนึ่งเมนูที่อร่อยไม่แพ้กันขอยกให้กับฮันนี่โทสต์ขนมปังกรอบนอกนุ่มในราดด้วยน้ำผึ้งประกบคู่กับไอศกรีมเกร็ดหิมะจะให้อดใจยังไงไหวล่ะคะคุณรู้จักร้านกันแล้วนะคะช่วงหน้าเราจะพาไปรู้จักกับเจ้าของร้านกันบ้างเส้นทางของร้านไอศกรีมสัญชาติไต้หวันเนี่ยเป็นมายังไงเดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันแล้วล่ะค่ะก่อนที่เราจะเปิดร้านคิดอยู่แล้วว่าคือการทำธุรกิจอ่ะคือมันต้องมีการเสี่ยงพอขายดีเนี่ยก็ขยายสาขาที่2แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องปิดตัวลงไปปีที่แล้วก็คือได้ขยายไปที่ห้างครับใช่แต่นักท่องเที่ยวเข้าไม่ได้ก็กลายเป็นว่าไม่มีลูกค้าเลยน่าจะขาดทุนไป2ล้านนะคะ2ล้านใช ไอศกรีมเกร็ดหิมะสัญชาติไต้หวันที่มาปักธงอยู่ในเมืองไทยนานกว่า10ปีอร่อยถูกใจทั้งเด็กและผู้ใหญ่จนมีสาขาลูกอีกกว่า60สาขาเบื้องหลังความสำเร็จนี้ต้องผ่านอะไรมาบ้างครั้งแรกกับการเปิดเผยทุกเรื่องราวจากพี่จิงเจ้าของร้านกันละค่ะสวัสดีครับพี่จิงครับพี่จิงครับร้านฮักไอศกรีมเนี่ยเกิดขึ้นจากความรักที่ข้ามพรมแดนเรื่องราวโรแมนติกนี้เป็นยังไงเลยครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับแต่ก่อนนะทำทัวร์มาก่อนนะคะทำทัวร์ไต้หวันแฟนเป็นคนไต้หวันแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เปิดเป็นบริษัททัวร์ครับผมพอรู้ว่าเขาพาทัวร์เข้ามาเที่ยวไทยแล้วก็ได้พบกันนะคะใช่แล้วเกิดขึ้นมาเป็นร้านไอศกรีมได้ไงล่ะครับพอรู้ว่าเขาบอกว่าถ้าจะบอกว่ามาอยู่ในไทยอ่ะคือมันต้องมีธุรกิจทำถ้าไม่ใช่ก็คือเขาต้องมาหางานทำที่นี่อ่ะคือจะยากทีนี้คือเขาก็มองหาหลายอย่างเหมือนกันแล้วก่อนหน้านั้นเขาอยู่ที่ไต้หวันที่ถนนคนเดินอ่ะซื่อหลิงเย่ซื่อมีขายสเต็กทีนี้คือสเต็กอ่ะคือจะเหนื่อยมากเขาก็มองว่าเมืองไทยอ่ะอากาศร้อนก็คือถ้าขายเป็นไอศกรีมอ่ะคือจะขายได้ตลอดทั้งปีไม่เหมือนที่ไต้หวันไต้หวันก็คืออาจจะขายได้แค่6เดือนหรือ6เดือนถ้าเข้าหน้าหนาวแล้วกลายเป็นว่าคือของเย็นจะขายไม่ได้เลยครับอย่างพี่จิ้งเองนะครับก็เป็นไกด์ทัวร์มาก่อนนะครับส่วนแฟนพี่เองเนี่ยก็มาจากต่างประเทศเวลามาทำร้านอาหารในไทยเนี่ยเจอปัญหาอะไรบ้างไหมครับก็ถ้าเปิดร้านเนี่ยก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันนะครับอย่างเช่นอะไรบ้างครับมันเกี่ยวกับว่าตอนเปิดร้านใหม่ๆก็เจอปัญหาว่าไฟฟ้าเหมือนกับว่าเครื่องที่นำเข้ามาเครื่องผลิตน้ำแข็งนี่นะคะตอนที่นำเข้ามาก็คือไต้หวันเขาใช้ไฟฟ้าเป็น110อ๋อจำนวนโวลต์ไม่เท่ากันใช่ใช่ตรงนี้จะเป็น220ครับแต่จริงๆแล้วคือเราก็ให้โรงงานเขาแก้ไขปรับปรุงแล้วนำเข้ามาทีนี้ถ้ามาถึงเมืองไทยมันก็จะเจอปัญหาว่าไฟแรงสูงแล้วก็บางทีเข้าเป็น240 250บางทีต่ำก็อาจจะเป็น200 180ก็กลายเป็นว่าคอมพิวเซอร์เครื่องนี้คือจะพังเร็วกว่านี่ก็เศร้าเหมือนกันตอนนั้นอ่ะอีกปัญหาที่หนีไม่พ้นเลยนั่นก็คือเรื่องของลูกจ้างพี่จิงเจอปัญหานี้ยังไงบ้างครับมันอยู่ว่าตอนปีแรกอ่ะเปิดร้านเราก็มองว่าช่วงสงกรานต์เนี้ยคือลูกน้องอาจจะอยากจะกลับบ้านครับแล้วคือวัยรุ่นอ่ะเนาะคือน่าจะอยากจะเที่ยว
ทีนี้เราก็ให้เขาหยุดไป4วันครับแล้วหลังจากวันหยุดแล้วคือเขาต้องเข้างานใช่ไหมสุดท้ายไม่มีคนกลับมาเลยโอ้เขาติดใจหยุดไม่มีคนกลับมาเลยไม่มีสักคนนึงนะครับผมคือก็คือเหลือแค่2คนเราก็ทำเองตอนนั้นก็คือสามีก็ผลิตเขาก็ผลิตน้ำแข็งครับคือส่วนเราก็อยู่หน้าร้านตอนที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการเราก็ต้องบอกเขาว่าวันนี้อยู่แค่คนเดียวนะต้องรอนก็คือยังรีก็คือลูกค้าก็ยังเหมือนว่าเข้าใจพอขายดีเนี่ยก็ขยายสาขาที่2แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องปิดตัวลงไปเป็นเพราะอะไรเหรอครับปีที่แล้วก็คือได้ขยายไปที่ห้างครับใช่แต่ตอนที่ห้างเข้าโฆษณาก็คือเขาแจ้งว่าเขาจะนำนักท่องเที่ยวเข้ามาครับทีนี้คือเขาน่าจะติดปัญหาว่านักท่องเที่ยวเข้าไม่ได้ก็กลายเป็นว่าไม่มีลูกค้าเลยก็ได้ปิดตัวไปก็คือห้างไม่มีคนเข้านั่นเองใช่ใช่ใช่กลุ่มลูกค้าไม่เพียงพอก็เลยต้องปิดตัวไปใช่ค่ะลงทุนไปเท่าไหร่ครับตอนนั้นน่าจะขาดทุนไป2ล้านนะคะ2ล้านใช่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่พอเลยว่าก่อนที่เราจะเปิดร้านเราก็คิดอยู่แล้วว่าคือการทำธุรกิจอ่ะคือมันต้องมีการเสี่ยงครับผมจากวันที่ต้องสอนกันเองนะครับปรับสูตรกันเองมาจนถึงวันนี้วันที่มีสาขาลูกมากกว่า60สาขาเนี่ยพี่จริงรู้สึกยังไงบ้างครับก็ดีใจค่ะจริงๆแล้วเนาะคือคนที่หมายว่าเราทำอาหารน่ะคือออกไปแล้วคือถ้าเห็นลูกค้าทานแล้วคือดูสายตาเขาอ่ะเหมือนกับว่าเขาทานแล้วคือสายตามีความสุขนะใช่ค่ะมีความสุขเหมือนกับว่าโอเคเขาทานได้หมดเคยมีลูกค้าเข้ามาคนนึงนะทานไป6ถ้วยอ่ะโอ้โหใช่ค่ะมันก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราให้ใช่สิ่งนี้เราทำออกมาสิ่งที่เราเหมือนว่าเราพยายามใส่ใจแล้วก็คืออยากจะให้รสชาติออกมาประมาณนี้อ่ะคือลูกค้าเขารับได้แล้วก็ดีใจก็รู้สึกว่ามีความสุขความสุขในวันนี้ของพี่จิ้งคืออะไรครับก็คือสินค้าขายออกไปได้สินค้าขายออกได้ใช่คนกินแล้วชื่นชอบใช่ใช่คนที่ทานมีความสุขเรามีความสุขไปบ้างใช่ค่ะถ้าเกิดว่ามีคนที่อยากจะเอาอาหารแปลกๆใหม่ๆจากต่างประเทศเข้ามาขายในไทยบ้างเนี่ยพี่จิ้งอยากจะแนะนำอะไรพวกเขาเหล่านั้นบ้างครับจริงๆแล้วที่ไต้หวันนะสินค้าแปลกๆอ่ะของกินเล่นๆอย่างเนี้ยมีเยอะมากครับแล้วคือถ้าเราไปเรียนที่มันว่าซื่อหลิงเย่ซื่ออย่างเงี้ยคือจะเห็นเยอะเลยแต่ถ้าก็แล้วแต่คนชอบว่าคือชอบแบบไหนเนาะแต่ถ้านำเข้ามาจริงๆอ่ะก็คือต้องมาเทสดูก่อนว่ามันว่าคนไทยอ่ะรับได้ไหมรสชาตินี้เพราะว่าส่วนใหญ่ที่ไต้หวันเนี่ยคือเขาจะรสชาติจะเบากว่าฝั่งนี้เยอะเลยค่ะใช่ค่ะก็คือของแปลกๆใหม่ๆจากต่างประเทศนะมีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายแหละแต่สุดท้ายแล้วเราต้องนำเข้ามาทดสอบนะว่ารสชาติหรือว่าความต้องการของคนไทยเนี่ยมันถูกปากเขาหรือเปล่าต้องการเพียงพอต่อเขาหรือเปล่านั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับหากคิดเริ่มต้นทำอะไรก็ตามนะครับเพียงคุณนั้นศึกษาให้ละเอียดลองผิดลองถูกจนมั่นใจใช้หัวใจในการทำนะครับคุณก็จะประสบความสำเร็จในอย่างที่จริงเช่นกันครับคุยเรื่องราวของพี่จิ้งกันไปแล้วนะคะช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะกับการเปิดเผยสูตรความอร่อยของไอศกรีมเกรดหิมะซิกเนเจอร์ของร้านแบบหมดเปลืองอดใจรอสักครู่เดียวแล้วล่ะค่ะไอศกรีมเกล็ดหิมะแสนอ่อนนุ่มและหวานเย็นของหวานถ้วยโปรดของใครต่อใครหนึ่งในส่วนผสมของเบสเซลเลอร์แห่งร้านนี้ฮันนี่ทอสวันนี้สูตรลับความอร่อยจะถูกเปิดเผยที่นี่แบบไม่กักกันเลยล่ะค่ะตามมาเลยครับคุณผู้ชมนะฮะวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะฮะมาดูวิธีการทำฮันนี่ทอสของที่ร้านฮักไอศกรีมกันนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะร้านฮักไอศกรีมเนี่ยชื่อนี้มาจากอะไรครับมาจากชื่อสามีค่ะชื่อเล่นเขาค่ะเขาชื่อฮัก
ฮักเดอะฮักอย่างนั้นเลยป่ะฮะอ๋อเป็นชื่อของสามีก็เลยนำมาตั้งชื่อร้านใช่ค่ะแล้วอย่างไอศครีมของที่นี่หรือว่าฮันนี่โทสของที่นี่นะครับแตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างครับฮันนี่โทสที่นี่อ่ะคือเราทำขึ้นมาเองแล้วก็แป้งก็มาจากไต้หวันค่ะคือจะนุ่มกว่าค่ะก็คือรสชาติออกมาจะดีกว่านุ่มกว่าใช่ค่ะครับผมแล้ววัตถุดิบของเมนูนี้มีอะไรบ้างครับมีไอศครีมครับตอนนี้คือเรามาลองทำไอศครีมก่อนนะทำไอศครีมเกล็ดหิมะใช่ค่ะไอศครีมเกล็ดหิมะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นส่วนผสมครับอันนี้จะเป็นนมผงนำเข้ามาจากนิวซีแลนด์ครับค่ะมีนมผงอันนี้จะเป็นเมนูที่ขายดีที่สุดครับก็จะมีหลักๆเลยก็คือนมผงนะที่มาจากนิวซีแลนด์แล้วก็เป็นน้ำเปล่านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลนะใช่ค่ะครับผมถ้างั้นเดี๋ยวเราก็มาดูวิธีการทำกันเลยครับอันนี้คือน้ำเปล่านะครับใส่น้ำเปล่าลงไปในเครื่องปั่นนะครับทำไมเราต้องปั่นน้ำเปล่าครับต้องปั่นก่อนน้ำตาลนะครับใส่ลงไปโอ้ใส่หมดเลยฮะน้ำตาลใส่หมดค่ะยอดต่อไปเป็นนมผงครับหนึ่งถ้วยตวงสองถ้วยตวงสามถ้วยก็คือตอนแรกจะใส่น้ำร้อนลงไปก่อนนะใช่ค่ะน้ำร้อนนะครับผมแล้วก็ปั่นรอไว้ก่อนใช่ค่ะแล้วก็ใส่พวกค่อยๆแทส่วนผสมอย่างอื่นเข้าไปครับคือเราใส่ไว้อย่างนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราไปทำอะไรต่อต้องเข้าเครื่องค่ะต้องเข้าเครื่องเข้าเครื่องนี้เข้าเครื่องใช้เวลา6ชั่วโมงถึงจะกลายเป็นก้อนน้ำแข็งอ๋อคือเอาไปแช่เย็นนั่นเองใช่ค่ะกลายเป็นน้ำแข็งและนี่ก็คือนมที่เราชงเสร็จแล้วเมื่อสักครู่นี้นะฮะนำไปแช่แข็งไว้6ชั่วโมงใช่ค่ะออกมาจะกลายเป็นน้ำแข็งแบบนี้เลยใช่ค่ะหลังจากนั้นเรามาทำอะไรต่อครับจริงต้องใช้เครื่องมาสไลด์ต่ออีกทีนึงค่ะอ๋อใส่เครื่องสไลด์นะครับค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสไลด์กันเลยดีกว่าครับสไลด์ออกมาจะประมาณนี้สไลด์ออกมาก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็ได้แล้วในส่วนของเกล็ดหิมะใช่ค่ะตอนนี้เรามาดูขั้นตอนการทำโทสต์กันก่อนนะครับผมทำยังไงบ้างครับโทสต์อันนี้จะเป็นขนมปังแล้วก็ข้างในต้องใส่เนยเนยใช่ค่ะต้องยัดเนยเข้าไปแล้วให้มีความนุ่มนะเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ได้ในส่วนของเกล็ดหิมะแล้วได้ส่วนของโทสต์แล้วนะแต่เรื่องของการแต่งหน้าเนี่ยให้มันสวยงามน่าทานเนี่ยผมไม่ค่อยถนัดครับผมถนัดเรื่องของการกินถ้างั้นเดี๋ยวผมไปนั่งรอเลยแล้วกันนะพี่ตรงนี้ให้พี่จิ้งจัดการให้ผมเลยค่ะได้เลยโอเคครับเอาแบบสวยๆซุปเปอร์เลยนะพี่ค่ะโอเคครับคุณผู้ชมครับเมนูยอดฮิตนะครับของร้านฮักไอศครีมอยู่ตรงหน้าผมแล้วนะฮะเมนูนี้เลยครับที่ขายดีที่สุดเลยก็คือฮันนี่โทสต์นั่นเองนะครับก็เสิร์ฟมาพร้อมกับเกล็ดหิมะรสนมนะครับเป็นรสที่ขายดีที่สุดแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมลอนภูเขาหิมะครับโอ้โหต้องบอกว่ารูปร่างหน้าตาแล้วก็สีสันนี่น่าทานมากเลยครับแต่ก่อนทานเนี่ยผมว่าถ่ายรูปก่อนเนี่ยดีสุดเลยครับสำหรับร้านนี้นะฮะเดี๋ยวเรามากินกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเราลองกันที่ฮันนี่โทสต์ก่อนเลยนะครับเขาก็จะมีเป็นตัวไซรัปนะครับผมเสิร์ฟมาให้ด้วยนะครับเขาบอกไซรัปนี้ใส่ไม่ต้องเยอะนะฮะนิดเดียวพอนมปังโทสต์คือจะบอกว่าขนมปังของที่นี่นะครับมันจะมีกลิ่นหอมที่มัน
เป็นกลิ่นหอมของขนมปังที่มันเป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็ไม่หวานจนเกินไปไม่ได้หวานเลี่ยนนะครับผมทำให้แบบทานได้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยจะเนื้อนุ่มครับนะเดี๋ยวลองกินพร้อมกับเกล็ดหิมะดูนะครับนี่ครับกรอบนอกนุ่มในละมุนมากตัวเกล็ดหิมะของเขาเนี่ยน้ำนมนะมันมีความละมุนมากครับมันจะมีกลิ่นหอมของนมที่มันหอมมากครับคุณผู้ชมแล้วก็ไม่ได้หวานจนเลี่ยนหวานจนบาดคอนะครับผมพอทานคู่กับขนมปังโทสต์เนี่ยถือว่าเด็ดสุดครับมาครับมาที่อีกเมนูหนึ่งที่หน้าตาน่าทานสุดๆกันไปเลยนะครับนั่นก็คือเมลอนภูเขาหิมะครับจะประกอบไปด้วยเมลอนสดๆเลยนะครับโปะมาข้างบนของเกล็ดหิมะรสนมนะครับโอ้โหดูแบบกินแล้วเพื่อสุขภาพมากครับคือตัวเมลอนเขาว่ามันเป็นเมลอนที่มันสดนะครับมันจะไม่ได้หวานจนไปบวกกับตัวเกล็ดหิมะรสนมเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างมันลงตัวมากครับคุณผู้ชมดูแล้วกินเพื่อแบบเหมือนกินผลไม้เพื่อสุขภาพเลยฮะสำหรับใครที่อยากจะตามรอยรายการเชฟข้างถนนนะครับมาได้เลยนะครับที่ร้านฮักไอศกรีมครับตั้งอยู่กับใกล้แยกเหม่งจ่ายเลยนะครับถ้าเกิดว่ามาจากทางเลียบทางด่วนเนี่ยร้านจะอยู่ซ้ายมือนะครับก่อนถึงแยกเหม่งจ่ายครับจะสังเกตได้ง่ายๆเลยหาไม่ยากครับร้านจะเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา 11:00 นจนถึง 4:00 นครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะเติมความหวานให้กับชีวิตห้ามพลาดร้านนี้เด็ดขาดครับสิ่งใหม่ที่ไม่เคยลงมือทำย่อมสำเร็จได้หากศึกษาสิ่งนั้นให้ลึกซึ้งทดลองแล้วทดลองอีกเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและสุดท้ายใช้หัวใจในการทำงานแบบที่ผู้หญิงคนนี้ได้ทำพี่จิ้งเชฟข้างถนนของเราค่ะ